สวัสดีครับผมยอดนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Intend Mall ของเรากันอีกครั้งนะครับในวันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋าใบใหม่ล่าสุดของแบรนด์ Matador กันก็คือเซก42ใบนี้นะครับซึ่งเซก42เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าที่มีความจุสูงสุดของ Matador ในปัจจุบันนะครับก็จะมาในคอนเซปต์ One Bag Travel Pack นะครับพอนอกจากจะมีความจุที่สูงแล้วเนี่ยมันยังมีฟังก์ชันแล้วก็ความทนทานที่เรียกได้ว่าพกไปเนี่ยสามารถรับมือได้ทุกทริปไม่ว่าจะเป็นทริปเดินทางปกติหรือจะเป็นทริปลุยเข้าป่าก็เอาอยู่นะครับซึ่งใบนี้ก็จะมีทั้งฟังก์ชันช่องใส่ของที่เยอะมากมายนะครับในวันนี้เราจะมาทำการเจาะลึกทีละส่วนทีละส่วนกันแบบละเอียดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเรามาดูภาพรวมของกระเป๋าก่อนนะครับอย่างที่เกิดไว้ตอนต้นนะครับว่าเซก42เนี่ยเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดความจุ42ลิตรซึ่งถ้าเกิดว่าโหลดของเข้าไปเนี่ยก็สามารถท่องเที่ยวได้ประมาณ 3-5 วันนะครับแล้วแต่ขนาดของสัมภาระที่เราพกพาไปโดยการใช้งานกระเป๋าเนี่ยหลักๆ ก็จะมีการใช้งาน2รูปแบบนะครับแบบแรกก็คือใช้สะพายเป็นกระเป๋าเป้แบ็คแพคนะครับแล้วก็แบบที่2ก็จะถือเป็นกระเป๋าถือนะครับก็เรามาที่รูปแบบแรกก่อนนะครับก็คือการใช้งานเป็นกระเป๋าสะพายหรือว่ากระเป๋าเป้แบ็คแพคนะครับก็ด้วยความที่กระเป๋านะครับมีความจุที่ค่อนข้างสูงนะครับเวลาที่เราใส่ของไปเต็มที่เนี่ยโหลดน้ำหนักได้สูงสุดที่ประมาณ15กิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นกระเป๋าจะต้องมีสายคาดอกเพื่อช่วยกระจายน้ำหนักนะครับไม่ให้ลงที่หัวไหล่อย่างเดียวทำให้เราสามารถสะพายกระเป๋าเดินทางได้ทั้งวันหรือว่าสะพายแบกเดินในทริปหนักๆนะครับสำหรับคนที่เป็นสายแบ็คแพคซึ่งสายคาดอกนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถปรับความยาวได้นะครับก็ดึงลูดเพื่อปรับความยาวแล้วเขาก็จะมีห่วงเพื่อที่จะเก็บสายนะครับแล้วก็ติดไปแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราปรับสายได้กระชับแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งเราสามารถปรับระดับความสูงของสายคาดอกได้นะครับตรงสายสะพายเนี่ยจะเห็นว่าเขาก็จะมีห่วงอยู่นะครับแล้วก็สายคาดอกเนี่ยก็จะมีตัวเกี่ยวลักษณะแบบนี้เราสามารถถอดตัวเกี่ยวเนี่ยไปเกี่ยวในห่วงเพื่อปรับระดับความสูงของสายคาดอกได้นะครับซึ่งสายของเขานะครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเราอยากให้กระเป๋าเนี่ยกระชับนะครับแล้วก็ดึงสายเนี่ยขึ้นมานะครับนี่สายมันก็จะกระชับสั้นลงแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะคลายเนี่ยเราก็ทำการดึงตัวนี้นะครับนิดนึงแล้วก็ดึงสายออกมาแบบนี้ให้ยืดนะครับอันนี้มันก็จะคลายสายออกมาก็ปรับความกระชับของสายกระเป๋าได้ค่อนข้างสะดวกนะครับไม่ยากจนเกินไปแล้วก็จะไม่ต้องห่วงเรื่องสายกระเป๋าที่จะห้อยนะครับถ้าเป็นกระเป๋าทั่วๆไปเนี่ยพอเราดึงสายให้กระชับเนี่ยมันก็จะอาจจะห้อยเกะกะนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีปัญหาตรงนั้นต่อมาจะเป็นการใช้งานแบบเป็นกระเป๋าถือนะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งก็จะเห็นว่าถ้าถือเลยเนี่ยสายกระเป๋าเนี่ยมันก็จะเกะกะนะครับกระเป๋าใบนี้เขาก็มีการออกแบบมาให้สามารถเก็บสายได้นะครับซึ่งจะเห็นว่าที่ด้านบนนะครับของสายสะพายเนี่ยจะมีช่องซิปนะครับซึ่งช่องซิปเนี่ยก็จะเอาไว้เก็บสายตัวที่เราถอดนะครับโดยที่การถอดสายกระเป๋าเนี่ยก็จะต้องแกะตะขอนะครับที่จะอยู่ที่ปลายสายตัวนี้นะครับแกะออกมาแบบนี้จากนั้นนะครับก็เอาสายเนี่ยยัดลงไปในช่องนี้ได้เลยนะครับพอยัดเสร็จนะครับก็รูดซิปเก็บได้เลยพอเราเก็บสายสะพายทั้ง2ด้านเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถใช้งานเซก42เนี่ยเป็นกระเป๋าถือได้นะครับก็สามารถถือได้จากด้านข้างแบบนี้นะครับหรือว่าจะถือจากด้ามจับที่อยู่ด้านบนหรือว่าด้านล่างกระเป๋าก็ได้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของวัสดุนะครับหลักๆเนี่ยกระเป๋าก็จะมีเนื้อผ้าเป็นไนลอนนะครับซึ่งจะมีความพิเศษคือเซก42เนี่ยจะมีการเคลือบกระเป๋าด้วยกรรมวิธีพิเศษที่เรียกว่า UTS นะครับหรือว่า Ultra Tear Strength นะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับจะทำให้กระเป๋าเนี่ยมีความทนทานมากขึ้นกว่าการเคลือบกระเป๋าทั่วไปถึง 30% นะครับสามารถป้องกันการขีดข่วนนะครับหรือว่าสามารถวางกระเป๋าไว้บนพื้นหินอะไรพวกนี้ได้นะครับไม่ต้องกลัวว่ากระเป๋าจะเป็นรอยหรือฉีกขาดนะครับส่วนในเรื่องของการกันน้ำนะครับภายนอกกระเป๋าเนี่ยก็จะมีการเคลือบ PU นะครับแล้วก็ DWR ซึ่ง2ตัวนี้ก็จะเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการป้องกันน้ำนะครับแล้วก็พอรวมกับซิปกันน้ำเนี่ยมันจะทำให้กระเป๋าเนี่ยสามารถป้องกันละอองฝนนะครับหรือว่าน้ำที่หกสาดใส่กระเป๋าได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการยืนแช่ฝนนานๆหรือว่าตกน้ำมันก็อาจจะทำให้กระเป๋าเนี่ยมีโอกาสที่จะเปียกไปถึงข้างในได้นะครับส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นไนลอนที่เกรดสูงนะครับจากแบรนด์โลบิกนะครับเส้นใยก็จะมีความหนาแน่นมากกว่าไนลอนปกตินะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลองสเปรย์กระเป๋านะครับด้วยน้ำเนี่ยเราจะเห็นว่าเนื้อผ้าของกระเป๋าเนี่ยมันทำการเคลือบมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยก็จะไม่สามารถซึมเข้าไปด้านในนะครับจะเห็นว่าน้ำมันจะซึมเป็นหยดๆอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็ซิปของเขาเนี่ยก็จะช่วยป้องกันน้ำเพราะฉะนั้นถ้าโดนน้ำในระดับเบาๆอย่างที่เคยเกิดเอาไว้นะครับแบบฝนพรำหรือว่าน้ำหกใสเนี่ยน้ำก็จะไม่สามารถซึมเข้าไปเปียกสัมภาระข้างในได้นะครับต่อมานะครับด้ามจับของกระเป๋านะครับเวลาที่ถือหูหิ้วหรือว่าสายสะพายของเขาเนี่ยจะบุภายในด้วยโฟม EVA นะครับซึ่ง EVA เนี่ยก็จะช่วยซึมซับแรงกดนะครับเวลาที่เราต้องถือกระเป๋าหรือว่าสะพายกระเป๋าเป็นเวลานานเนี่ยก็จะนุ่มสบายนะครับไม่ปวดมือหรือว่าไม่ปวดไหล่นะครับ
ทีนี้เรามาดูช่องใส่ของกันนะครับกระเป๋าเซก42เนี่ยจะแบ่งช่องใส่ของออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มช่องใส่ของหลักที่แบ่งออกเป็นเซกเมนต์นะครับตามชื่อจะมีทั้งหมด5ช่องด้วยกันที่ช่องซิปของแต่ละช่องนะครับก็จะมีหมายเลขเซกเมนต์นะครับกำกับอยู่แล้วก็จะมีจำนวนความจุหน่วยเป็นลิตรของแต่ละช่องอยู่ด้วยนะครับซึ่งแต่ละช่องเนี่ยก็จะมีความจุที่ต่างกันไปนะครับทีนี้พอรวมความจุของทั้ง5ช่องมารวมกันนะครับก็จะได้ทั้งหมด42ลิตรตามชื่อเลยนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราใส่ของไปในกระเป๋าจนเต็มจริงๆเนี่ยพอเราเปิดมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งของที่เราใส่ในช่องทั้ง5ช่องเนี่ยมันก็จะกินพื้นที่จนเต็มกระเป๋าเลยนะครับมันจะมีประโยชน์ในการจัดรายละเอียดของเวลาที่เราเดินทางนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกระเป๋าทั่วไปเนี่ยมีช่องใส่ของหลักๆ1ช่องใหญ่นะครับเราก็จะต้องเอาสัมภาระทั้งหมดเนี่ยเข้าไปใส่ไว้ในช่องเดียวกันหรือว่าอาจจะต้องซื้อกระเป๋าจัดระเบียบมาเพื่อใส่ของไม่ให้มันรกนะครับหรือของไปปนกันแต่ว่าเซก42เนี่ยเราจะสามารถแบ่งเสื้อผ้ามาไว้ในช่องนึงแบ่งพวกอุปกรณ์อาบน้ำหรือว่าของจุกจิกเนี่ยไว้ในอีกช่องนึงได้นะครับซึ่งพอเราจัดระเบียบของด้วยการเอาไปใส่แต่ละช่องเรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่เราใช้งานเนี่ยมันก็จะสะดวกนะครับของก็จะไม่ปนกันซึ่งช่องใส่ของทั้ง5ช่องเนี้ยมันก็จะแยกออกจากช่องใส่ของหลักๆของกระเป๋าเนี่ยออกต่างหากเลยนะครับอย่างเช่นเราเอาพวกของใช้แล้วก็เสื้อผ้าที่สะอาดเนี่ยใส่ไว้ในช่องพวกนี้แล้วเราอยากจะแยกพวกเสื้อผ้าที่ใช้งานแล้วเอาไว้ต่างหากเราสามารถเอาของเนี่ยมาใส่ไว้ในช่องหลักนะครับที่เป็นช่องกระเป๋าตัวนี้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกรองเท้านะครับอยากจะแยกออกจากของหลักๆในช่องพวกนี้เราก็เอาใส่ไว้ในช่องนี้ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะไม่มาเปื้อนมาเปื้อนของที่เราใส่ไว้ในช่องพวกนี้นะครับแต่สมมุติว่าใครไม่ได้ใช้งานพวกช่องย่อยที่แบ่งเป็น5ช่องเนี้ยพอเราเปิดดูข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอาจจะต้องใส่ของเยอะๆไว้ในช่องหลักนะครับไม่อยากให้ตัวเนี้ยมันมาดูเกะกะเขาจะมีเป็นตัวปิดอยู่ด้วยนะครับแกะนะครับแล้วก็ดึงตัวปิดออกมารูดซิปเก็บนะครับตัวช่องมันก็จะไม่เกะกะแล้วนะครับเราก็สามารถใช้ช่องหลักได้เลยนะครับเป็นช่องเดียวส่วนช่องพวกเนี้ยมันก็ยังพอใส่ของได้นิดหน่อยนะครับส่วนที่เหลือนะครับจะเป็นช่องใส่ของที่จะอยู่โดยรอบกระเป๋านะครับก็เรามาดูช่องแรกกันก่อนนะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นช่องที่หลักๆเนี่ยจะเอาไว้ใส่พวกแบตท็อปนะครับต่อมานะครับจะเป็นช่องที่อยู่ด้านบนบ้างนะครับนี่ตัวช่องนี้พอเราเปิดออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นช่องที่สามารถใส่ของได้นะครับปกติเนี่ยก็จะเอาไว้ใส่ของที่เราต้องหยิบใช้บ่อยๆนะครับเราสามารถเอาพวกกระเป๋าซางหรือว่ามือถือเนี่ยมาใส่ไว้ในช่องนี้จะได้หยิบออกมาใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นช่องใส่ของที่อยู่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับช่องเมื่อสักครู่นะครับก็คือเป็นช่องใส่ของที่จะไม่ได้ใหญ่มากตัวนี้ก็จะเอาไว้ใส่ของอย่างเช่นพวกถุงเท้าถุงมือหรือว่าหมวกเนี่ยถ้าใครจะเอามาใส่ไว้ข้างนอกก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้หยิบออกมาใช้งานได้รวดเร็วนะครับไม่ต้องเปิดช่องด้านในก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเซก42นะครับกระเป๋าแบ็คแพ็คใบใหม่ล่าสุดจากแบรนด์มาทาดอร์นะครับก็ใครที่กำลังมองหากระเป๋าที่มีความจุเยอะๆนะครับคนทานกะว่าใบเดียวเอาอยู่ทั้งทริปเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าเนี่ยสามารถกดลงไปดูที่ลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยนะครับและถ้าใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์รีวิวกระเป๋าและอุปกรณ์เดินทางของเราเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe กันไว้ได้นะครับสำหรับในคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมารีวิวอะไรกันก็สามารถติดตามชมได้ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับพอเราเก็บสายสะพายทั้งสองล้าน2ล้าน